ัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้พาทุกท่านไปที่ห้างเดอะมอลล์สาขาบางกะปินะคะที่ห้างนี้นะคะนอกจากเขาจะมีการรีโนเวทห้างใหม่แล้วนะคะในรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ยังมีร้านค้าใหม่ๆนะคะเข้ามาเปิดการจำหน่ายภายในห้างแห่งนี้ค่ะและหนึ่งในร้านค้านั้นนะคะก็คือร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่ค้าขายสินค้าในสไตล์ของญี่ปุ่นค่ะทุกคนนี่ก็คือดองกี้นะคะเปิดที่สาขาเดอะมอลล์บางกะปิแล้วค่ะทุกคนท่านใดที่ชอบใช้สินค้าจากญี่ปุ่นนะคะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันนะคะหรือสินค้าที่เป็นของที่ระลึกอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถแวะเข้าไปรับชมกันได้ค่ะทุกคนการจัดวางสินค้าแล้วก็การจัดตกแต่งร้านค้าของดองกี้นะคะเหมือนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะเหมือนเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆของญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นการจัดตกแต่งประมาณนี้นะคะมีสินค้ามากมายหลากหลายเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยไปนะคะก็แนะนำเลยค่ะตอนนี้นะคะดองกี้ก็มาเปิดสาขาขึ้นที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วนะคะทุกคนอยู่ที่ชั้น G ค่ะชั้นล่างของห้างเลยนะคะนอกจากจะมีสินค้าประเภทสำเร็จรูปแล้วนะคะเขาก็ยังมีสินค้าที่ปรุงสุกพร้อมรับประทานซึ่งมีการปรุงทุกวันเลยนะคะทุกคนเมื่อซื้อสินค้าที่พร้อมรับประทานจากด้านในแล้วนะคะด้านนอกเขาก็มีที่นั่งนะคะให้ทุกคนไปนั่งพักรับประทานกันได้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็มาแนะนำร้านดองกี้นะคะทุกคนที่ห้างเดอะมอลล์สาขาบางกะปิค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะนี่ค่ะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ให้มานั่งพักรับประทานอาหารค่ะทุกคนคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ